ก็ตั้งแต่ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือจากวิกฤตโควิด -19 ในชุมชนต่างๆนะฮะทั้ง2ท่านนี้ทั้งคุณบินและคุณไทยก็ได้ไปเจอคนเยอะแยะมากมายรวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่เคยโด่งดังในอดีตครับล่าสุดนี้ไปที่ซอยประดิษฐ์พัฒน์15ก็ได้เจอกับอดีตนักแสดงสาวในวงการบันเทิงครับนั่นก็คือคุณเนตรดาวณภาพันธ์ซึ่งปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆครับก็ขาซ้ายถูกตัดเนื่องจากแผลติดเชื้อแล้วก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถทำงานได้ทางพี่บินเองก็เลยมอบเงินจำนวน 10,000 บาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นครับจากตอนแรกเนี่ยคุณเนตรดาวก็เป็นดารานักแสดงในบทของดาวยั่วย้อนกลับไปมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแม่สีไพรในปี2514ครับซึ่งมีหน้าทัวนายและก็คุณเพชราชาวราชนะครับร่วมแสดงด้วยแล้วก็อีกมากมายหลายเรื่องเลยครับต่อมาก็ผันตัวไปทำธุรกิจทำร้านอาหารจากนั้นครับเมื่อปี2560นะครับโชคร้ายป่วยเป็นโรคเบาหวานจึงต้องทำให้ถูกตัดขาซ้ายทิ้งไม่สามารถเดินได้นะครับธุรกิจร้านอาหารที่เคยทำเนี่ยก็ถูกหุ้นส่วนโกงเงินจนหมดเกลี้ยงบ้านก็ถูกธนาคารยึดเลยจะเป็นต้องย้ายบ้านจากแถวอารีมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับต้องดูแลตัวเองอีกทั้งยังต้องจ้างคนไปซื้อข้าวแล้วก็ซักผ้าให้เพราะไม่สามารถทำเองได้ส่วนทางด้านของลูกสาวครับไม่เหลียวแลเลยนะครับให้เงินเพียงเดือนละ 4,000 บาทค่าเช่าก็ 3,000 กว่าบาทแล้วนะครับทำให้เหลือเงินกินเนี่ยหลักร้อยต่อเดือนแต่เมื่อขอเพิ่มครับลูกสาวกลับไล่ให้ไปตายนะครับอยู่ไปก็เป็นภาระตอนนี้ครับเงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะลูกสาวเนี่ยหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่ที่สำคัญครับหนีไปโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับและไม่ทิ้งเงินไว้ให้สักบาทเดียวปล่อยให้แม่ใช้ชีวิตพิการอยู่เพียงลำพังครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีโรคประจำตัวหลายโรคครับเข้ามาคุกคามทั้งเบาหวานเป็นเกาต์รวมถึงโรคหลังแข็งด้วยซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินรักษาแต่ว่าก็ไม่มีเงินครับต้องบอกว่าบางวันเนี่ยทั้งอดข้าวเพราะไปไหนไม่ได้บางครั้งเจ้าของห้องเช่าก็มาไล่เพราะว่าค้างค่าเช่ามาแล้วหลายเดือนบ้างก็ล็อกห้องไม่ให้เข้ารวมถึงตอนนี้ก็ยังมีหนี้นอกระบบอีก 20,000 บาทครับเพราะว่าไม่มีเงินไปใช้คืนส่วนชีวิตจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันครับ